เดี๋ยวคนจะปิดปิดกันนะทำไมนะโอเคเดี๋ยวเครับวันนี้ท่านสสจะมาเยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชนนะครับชาวบ้านเราสวัสดีครับท่านคุณหมอเลยนะบ้านนี้10คนค่ะ10คนแล้วก็พี่เป็นประธานค่ะประธานตรงนี้ประธานหมู่บ้านนี้10กว่าคนค่ะแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยก็ไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเคาะประตูเคาะประตูเลยค่ะแล้วก็ดูว่าใครมีไข้ค่ะใช่วัดไข้ค่ะวัดไข้ด้วยวัดไข้ด้วยโอเควัดไข้ด้วยแล้วก็เขาให้อสม.ไปอยู่เวรที่ด่านตรวจด่านบ้านเราแล้วก็ด่านประคางด่านคนเข้าเมืองค่ะไปเปลี่ยนเวรกันไปแล้วตอนนี้ได้เงินเพิ่มแล้วใช่ไหมฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะจิตอาสาล้วนๆค่ะไม่แต่เรามีเงินเดือนให้อ๋อเงินเดือนแค่ 1,000 มีเงินเดือนให้อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะก็รู้ใช่ไหมว่าประเทศคนไทยทั้งประเทศเลยเขารู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณอสม.ที่ได้ช่วยให้ไอ้โควิดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยหยุดการระบาดได้นะทั้งที่ทั้งโลกระบาดใหญ่มากแต่ประเทศไทยเนี่ยแทบจะไม่มีการระบาดเลยอยู่แล้วถ้าไม่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาถือว่าเป็นเครดิตเป็นชื่อเสียงของอสม.ทั้งนั้นเลยก็เลยอยากให้พวกเรารู้ว่าคนไทยทุกคนรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นที่เป็นคุณแล้วก็อสม.เราทำมานานแล้วทำมานานแล้วผมเนี่ยเคยดูแลอสม.ทั้งประเทศเพราะว่าไปเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมนี้เป็นกรมที่ดูแลอสม.นะฮะแล้วก็ทุกปีเราจะมีประชุมปีละครั้งวันอสม.จำได้ไหมวันนี้ใครจำได้วันอสม.วันที่20 มีนาวันที่20 มีนาเป็นวันอสม.ใช่ไหมจะมีการจัดประชุมใหญ่กรุงเทพทุกครั้งเลยนะครับก็ทุกปัญหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอสม.ช่วยได้ทุกไหนเวลามีการระบาดทุกครั้งเลยที่ผ่านมานั้นตั้งแต่ไข้หวัดนกอาจจะไม่ทันไข้หวัดนกทันไหมไข้หวัดนกทันตาอาจจะนานกว่าแก้วนกหน่อยตาปี46แก้วนกปี47ตอนนั้นก็ต้องใช้อสม.มาช่วยกันบอกว่าอย่าไปกินไก่ตายอะไรเงี้ยนะฮะอย่าไปจับไก่ตายก็ทุกคนก็ทำงานช่วยกันเยอะมากมีประเทศเดียวในโลกนะที่มีอสม.ไม่มีที่ไหนเลยเพราะนั้นต้องถือว่าประเทศไทยโชคดีมากก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนมาก็อยากจะขอบคุณนะครับมาขอบคุณทั้งที่เลยวันนี้ขอบคุณทุกคน